คิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยการลงดาบถ้ามันมีเนี่ยหรือการพิจารณาคดีเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนครับจริงๆก็คำนวณได้นะครับถ้าเราไปศึกษาที่ตอนนี้อย่างนี้ครับก็คือทีมทนายทีมกฎหมายของพรรคแล้วก็แกนนำของพรรคทั้งหมดเนี่ยก็ประเมินกันสถานการณ์ขึ้นบอร์ดแล้วว่าในชั้นกกต.ถ้าเป็นมาตรา92มาตรา93เขามีข้อบังคับของเขาว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่านี้พอส่งอันนี้ไปทางนี้ไม่ได้ต้องไปเส้นนี้แทนเพราะว่าในทะเบียนไม่พอต้องไปประธานเสร็จแล้วถ้าจะส่งไปที่ศาลจะต้องมีกระบวนการแบบไหนบ้างเทียบแล้วว่าถ้าเป็นในกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของพรรคอื่นก็ดีหรือกรณีของบุคคลปัจเจกที่โดนที่ปปช.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยของคุณช่อโดนอยู่ที่นี่เท่าไหร่อยู่ที่ศาลฎีกาเท่าไหร่เราเทียบไว้หมดแล้วแล้วพอขึ้นบอร์ดเสร็จเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำมีทางเลือก1 2 3รถแมพมีเหมือนกันมีรถแมพในการต่อสู้เหมือนกันไม่ใช่แค่รถแมพในการหาเสียงอันนี้คือวอลลุ่มทางกฎหมายของพรรคก้าวไกลก็จะเห็นได้แล้วว่าโอเคถ้าเร็วที่สุดแทบจะไม่ให้โอกาสชี้แจงเลยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นะผมคิดว่าศาลท่านยุติธรรมให้โอกาสในการชี้แจงให้โอกาสในการขยายแน่นอนเลยทั้งนั้นก็จะดูซิโอเคมีติดสงการเราทราบแล้วว่าตุลาการท่านประชุมทุกวันพุธก็จะเป็นประมาณนี้บ้างก็สามารถบวงได้ว่าน่าจะประมาณวันนี้น่าจะประมาณวันนี้แล้วในกรณีนี้เป็นแบบนี้ในกรณีทางฝั่งขวาถ้าเป็นปปช.กัน44คนกรณีแบบนี้ของคนนี้โดนแบบไหนของคนนั้นแบบไหนถ้าเป็นอันนี้ของทางพรรคภูมิใจไทยเป็นยังไงพรรคไทยรักษาชาติตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้คุณชอบเป็นยังไงคุณปรินาเป็นยังไงคุณธีระยังไงเราก็นอนไปหมดเราก็จะได้รู้ว่าเกิดขึ้นก่อนสงกรานต์ไหมหรือว่าหลังสงกรานต์ไหมแต่ว่าจะสู้กันยังไงต่ออะไรบ้างอธิบายกันยังไงต่อในวอลุ่มของก้าวไกลเนี่ยกรณีที่ดีที่สุดนะครับเฉพาะเรื่องของการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยกรณีที่สุดดีที่สุดเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นช้าที่สุดเนี่ยประมาณเมื่อไหร่ทุกคนไม่อยากให้เกิดเร็วผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับแต่ในกรณีนี้ประเมินไว้แต่ worst case ครับอาจารย์ถาม best case ผมก็เลยว่ายังไม่ได้คุยเรื่อง best case แต่ว่าผมประเมินแต่ worst case ว่าโอเคถ้ามันจะเป็นไปได้อาจจะเป็นช่วงก่อนเมษาวันนี้มันโทษไม่ใช่ก่อนสงกรานต์ครับก่อนสงกรานต์นี่มันกลางเดือนมีนาครับแปลว่าเรากำลังพูดถึง time frame ระดับอีกประมาณ1เดือนนะเมื่อกี้เป็นเรื่องของกรณียุพักนะครับว่าถ้ามันมีคำตัดสินแบบนั้นแต่ว่ามันมีอีกประเด็นที่คนตามกันคือเรื่องของ44ส.ส.ที่ลงชื่อในการแก้ไขกฎหมายจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือเปล่าครับผมทราบมาว่าเมื่อวานเนี่ยก้าวไกลนะครับมีการเรียกส.ส.ในกลุ่ม44คนนั้นไปเรียกคุยด้วยนะครับ44คนที่อาจจะเข้าข่ายโดนคดีก้าวไกลประเมินเคสนี้ว่าได้ไงแล้วทำไมเมื่อวานจะต้องมีการเรียกคุยนอกพิจารณาอ๋อเราเจอกันทุกวันพฤหัสอยู่แล้วครับเราพูดเขามีคำว่าบ้านเลขที่44แล้วนะครับส.ส.หลายคนสร้างคำนี้แล้วครับครับครับก็เป็นกลุ่มเพื่อนเก่าที่ต้องคอยพูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.แล้วรองหัวหน้าพรรคคุณวิสารเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วรวมถึงคุณมิ้นที่มีบุตรใช่ไหมครับส.ส.ยานาวาอย่างพี่ป๊อกก็มีบุตรหลายคนก็ไม่ได้ไปต่อพี่เจมไม่ได้ไปต่อก็เลยให้มีการรวมกันทุกวันพูดวันพฤหัสช่วงนั้นหาเวลาว่างแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งแน่นอนก็ทิศทางการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็มีการพูดคุยกันรวมถึงการสู้คดีด้วยอะไรด้วยนะครับในกรณี44คนเนี่ยทางรอดหรือ best case ไหมหรือก็มันก็ยังเป็นแต่ worst case อยู่ถ้าประเมินอันนี้ถ้า44คนนี่คือถ้าถอยออกมาก่อนเนาะก่อนที่จะเราจะลงลึกรายละเอียดเนี่ยคือจริยธรรมผมกับจริยธรรมอาจารย์เนี่ยผมยังคิดว่าเรายังไม่เหมือนกันเลยนะขณะที่ว่าเรามีแนวคิดอะไรมาคล้ายๆกันติดตามการเมืองเหมือนกันอยู่ในประเทศเดียวกันอันนี้มันจริยธรรมมันเป็นอะไรที่ relative หรือว่ามันไม่ได้มันเป็นสัมผัสมากมันเป็น relative มากกับการที่คุณตัดสินคนในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมแล้วโทษให้ศาลฎีกาประหารชีวิตอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้สัดส่วนนะตรงนี้เวลาที่มันเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพรรคผมหรือพรรคอื่นผมก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นด้วยแล้วก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประเทศไทยต้องการที่จะทำกับคณะมันคงมนตรีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือว่า ICCPR ซึ่งเราเป็นหนึ่งใน183ประเทศที่ไปมาก็ดีเนี่ยมันคุณไม่สามารถที่จะ take awayสิทธิในการลงเลือกตั้งของคนได้ด้วยเหตุผลจริยธรรมอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันแปลกหรือแม้แต่กระทั่งย้อนกลับไปถึงช่วงแรกที่เราคุยกันเมื่อ20นาทีแล้วเรื่องของการยุบพรรค
ผมก็ถามว่าไอ้การที่มันมี constitutional court กับอะไรแบบนี้เนี่ยเท่าที่อ่านในของอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าก็เป็นระบบที่เราไปเอามาจากต่างประเทศออสเตรียก่อนแล้วก็มีเยอรมันตามผมก็ถามเยอรมันยุบกี่ครั้งผมก็ได้คำตอบมาว่ายุบมา2ครั้งใช่ไหมครับอันนึงก็คือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีกองกำลังติดอาวุธใช่ใช่อันที่สองก็คือเป็นพรรคที่ต้องการที่จะฟื้นขึ้นมาเพื่อให้มีเผด็จการอันนี้โอเคผมฟังรู้แล้วว่ามันได้สัดส่วนกับการยุบพรรคนะเพราะว่ามันคือการเอาเผด็จการกลับมาบ้างมันมีกองกำลังที่เป็นตรีกับทหารของประเทศนั้นบ้างแล้วต้องยุบอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็คิดว่ามันได้สัดส่วนคราวนี้ถ้าเกิดเราดึงแบบนั้นมาเนี่ยแล้วกับการกระทำที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะถึงขนาดที่จะนำไปยุบพรรคเนี่ยมันก็ตอบทั้งตัวเองแล้วก็ตอบนั้นยากรวมถึงกลับมาที่เรื่องของปปช44คนที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมผิดก็ว่าผิดแต่โทษมันไม่ควรที่จะถึงนั้นแล้วมาตรฐานกฎหมายนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะซึ่งมันมีในปี60แล้วดุลพินิจของผู้พิพากษาศาลฎีกาผมก็เชื่อว่าศาลฎีกาท่านก็ลำบากใจเพราะว่ามันบังคับอย่างเดียวว่าถ้า violate ตรงนี้เท่ากับตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตทันทีอย่างเดียวอันนี้ก็เท่าที่ศึกษามาทั้งกรณีอย่างประธานาธิบดีลูลาที่บราซิลที่ก็โดนตัดสินไปรอบหนึ่งโดยสุพรีมคอร์ทว่ามีคอร์รัปชันแล้วก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยก็เห็นศึกษาหลายๆประเทศให้เห็นภาพแต่ของในเมืองไทยเนี่ยการที่คุณบอกว่าผิดจริยธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายนะผิดจริยธรรมเท่ากับการประหารชีวิตทางการเมืองและเอาสิทธิทางการเมืองในการลงเลือกตั้งของเขาไปเลยเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้สัดส่วนแต่ถึงยังไงก็ตามถ้ากลับมาให้ตอบให้ตรงคำถามว่าในเชิงของพรรคก็คงต้องสู้คดีกันต่อไปซึ่งปกติแล้วอาจจะของคุณช่อนี่เข้าใจว่า3ปีครึ่งเกือบ4ปีแต่ตอนนี้ที่ผมรู้สึกไม่สบายใจก็คือถ้าฟังไม่ผิดฟังจากข่าวอ่านจากข่าวไม่ได้ฟังจากปากท่านเลขาปปช.จริงบอกว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันใช่ๆอันนี้ผมก็รู้สึกว่า ก็น่ากังวลใจอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องมันละเอียดอ่อนแล้วโทษมันแรงแล้วคุณใช้เวลาสั้นๆกับคน44คนที่ได้รับการเลือกตั้งมาตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้สัดส่วนเนาะถ้าเกิดคุณจะบอกว่าผิดจริยธรรมก็ว่ามาแต่ว่าโทษมันไม่ควรที่จะมากขนาดนั้นซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเซตขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าแล้วถ้าเกิดเอาคำพูดพี่เต้นมาพูดแบบเมื่อวานก็คือยุบไปก็ไม่ได้อะไรมันก็วนเวียนกลับมาแล้วตัดสิทธิ์ไปมันก็ไม่ได้อะไรมันก็เป็นเหมือนคราวนี้ประสิทธิภาพของระบบการเมืองไทยคนหนึ่งสร้างคนหนึ่งทุบพอคนหนึ่งสร้างคนหนึ่งก็ทุบพอคนที่พรรคที่สามมาสร้างก็ทุบพอมีพรรคใหม่มาก็ทุบพรรคที่สองก็ทุบพรรคนั้นก็ทุบเราก็เสียเวลากับการสร้างทุบสะพานไปเรื่อยๆในขณะที่คนอื่นเขาทำโหไฮเวย์เวียดนามเข้าไปถึงไหนแล้วอินโดนีเซียก็ไปถึงไหนแล้วคราวนี้ปัญหามันก็คือว่าเราไม่มีสมาธิทำอะไรเลยสื่อมวลชนก็ไม่มีสมาธิทำอะไรเลยก็คือยังวนคือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหนักๆทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผมคิดว่าเราควรต้องทะเลาะกันนะแต่มันต้องทะเลาะกันให้ถูกเรื่องทะเลาะว่าจะแก้ไขปัญหาไฟป่ายังไงมากกว่าทะเลาะว่าตกลงใครรักชาติมากกว่าใครหรือว่าอะไรอย่างสักวันหนึ่งมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆในทุก10ปีแย่ลงทุก10ปีแล้วอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ทันประเทศอื่นเขาแล้วและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นในทวีปเราเยอะในรีเจียนเราเยอะก็คือการทำลายฝ่ายค้านใช่ใช่มันคือการกัมพูชาแพทเทิร์นเดียวกันมันคือการ get rid of oppositionซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของก้าวไกลละมันเป็นปัญหาของระบบประชาธิปไตยของไทยละแล้วโอกาสที่ให้พวกผมได้มีโอกาสเสนอแนะกับวิกฤตใหม่ๆที่ประเทศไทยกำลังเจอเพราะว่าประเทศไทย10ปี20ปี30ปีนี่มันเปลี่ยนอย่าว่าแต่เป็น10ปีเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนทุกเรื่องที่เรากำลังคุยเรื่องอย่างเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ตอนนี้คือAQI 215สูงที่สุดในโลกเนี่ยผมเพิ่งเปิดดูก่อนที่จะเข้ามาคุยกับอาจารย์ใช่ใช่ไอ้พวกนี้มันต้องการ fresh idea มันต้องการหลักความคิดใหม่ๆให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไป participate ให้คนรุ่นวัยกลางคนอย่างผมที่เข้าใจทั้งคนที่มาก่อนผมและเข้าใจคนที่เข้ามาหลังผมเป็นสะพานเชื่อมและมีไอเดียใหม่ๆเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าทางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ประเทศนี้ก็ได้ใครจะรู้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดอะไรก็คือเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทก็ยุบมาแล้วไม่รู้กี่พรรคก็ขอยุบอีก17ปีที่แล้ว18ปีที่แล้ว19ปีที่แล้วกันยังไงก็จะให้เป็นแบบนั้นอีกแต่ทั่วโลกเวลาเขามองกลับเข้ามาเนี่ยมันคือการทำลายฝ่ายค้านครับถ้าเกิดฝ่ายค้านอันดับหนึ่งโดนทำลายเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายค้านเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่มีประชาธิปไตยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ